ุจัยเรานะครับผลักดันทรัพยากรหลักของประเทศอันได้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์หรือว่า synthetic biology ยกตัวอย่างเราได้พัฒนายีสต์ Saccharomyces cerevisiae นะครับซึ่งปกติมันจะผลิตเอทานอลแต่ว่าเราดัดแปลงให้มันผลิตสารโปรวิตามิน A หรือว่าเบต้าแคโรทีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นการดัดแปลงให้มันสามารถผลิตเป็น advanced biofuel หรือว่าเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงที่เรียกว่า isobutanol อีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นการดัดแปลงให้ผลิตเป็นสารตั้งต้นของการผลิตไบโอพลาสติกหรือที่เรียกว่า lactic acid เพื่อที่จะนำไปผลิตเป็น polylactic acid เป็น biodegradable biocompatible plastic เราการันตีได้เลยนะครับว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เราพัฒนาเนี่ยสามารถนำไป scale up สามารถนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตได้นะครับมาเจอเราได้ที่งาน NAC วันที่28-31มีนาคมนี้ครับพบกับการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่18หรือ NAC 2023กลับมาออนไซต์เต็มรูปแบบวันที่28-31มีนาคมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/NAC